อะไรนักหนาทั้งๆที่บ้านตัวเองสร้างแล้วไม่ยอมอยู่ไปอยู่โรงแรมกลับมาเถอะกลับมาประเทศไทยกลับมาเป็นร่มโพร่มใสให้ประชาชนให้เขารักให้เขาเทิดทูนเหมือนเดิมอย่าให้เขาต้องครางแคลงใจว่าท่านไปอยู่เยอรมันไปเสวยสุขแล้วประชาชนต้องตกทุกข์ได้ยากกลับมาอยู่ให้มันสมพระเกียรติเคยสังเกตไหมฮะว่าทำไมรัฐสภาต้องย้ายไปอยู่เกียร์กายทำไมสวนสัตว์ดุสิตต้องปิดเพราะคนคนเดียวจริงๆครับพี่น้องครับการที่เราออกมาพูดการที่เราออกมาเรียกร้องในการที่จะต้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วเพราะหากท่านประพฤติตัวดีจะไม่มีใครพูดถึงท่านเลยพี่น้องครับพ่อเรามีเมียเยอะๆเราชอบไหมครับแล้วกราบลงไหมครับพี่น้องผมคนหนึ่งที่กราบไม่ลงและผมไม่กราบแอร์โฮสเตสผมไม่กราบพยาบาลมันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับวัฒนธรรมไทยเรียกร้องว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามดีงามแต่ประพฤติตัวอย่างสามเลยพี่น้องครับอีกเรื่องที่พี่น้องอาจจะยังไม่รู้ถ้าเป็นแต่ก่อน สังฆราชจะมาจากเถระสมาคม แต่ปัจจุบัน แก้ไขพรบ.คณะสงฆ์ สังฆราชมาจากกษัตริย์โดยตรงผมกำลังจะบอกอะไรพี่น้องรู้ไหมฮะผมจะบอกว่าประเทศไทยมีสามสถาบันหลักๆหรือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเหลือสถาบันเดียวที่ยิ่งใหญ่ครับฟ้าคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือทุกๆสถาบันรวมถึงสถาบันชาติและประชาชนด้วยผมเคยปราศัยบทความนี้บนเวทีธรรมศาสตร์รังสิตวันที่10สิงหาที่ผ่านมาผมบอกว่าหากเราจะต้องพัฒนาประเทศเราต้องการสร้างถนนหนึ่งเส้นโดยมีต้นไม้ต้นใหญ่มันขวางอยู่บางคนบอกว่าง่ายที่สุดมึงก็สร้างวงเวียนรอบต้นไม้แต่พี่น้องรู้ไหมฮะต้นไม้มันไม่หยุดเจริญเติบโตรากมันก็ทิ่มแทงถนน
เกิดความชำรุดเสียหายแต่ถ้าวันนี้ย้ายต้นไม้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเราก็สามารถสร้างถนนได้อย่างมั่นคงและสวยงามเปรียบง่ายๆครับพี่น้องฮะเปรียบประเทศนี้เป็นถนนที่เรากำลังจะสร้างและต้นไม้ต้นใหญ่คือสถาบันกษัตริย์ถ้าวันนี้ยังขวางการพัฒนาประเทศอยู่ไม่มีวันที่ประเทศจะเจริญกี่ปีแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องกี่ปีแล้วที่ต้องมีคนสูญเสียกี่ปีแล้วที่เราต้องออกมาต่อสู้แล้วเราไม่พูดถึงต้นตอปัญหาที่แท้จริงวันนี้ฝากบอกพี่น้องนปช.รวมถึงเสื้อแดงทุกคนว่า นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงตัวผมคนที่คอมเมนต์ไว้มาตอบคอมเมนต์ด้วยครับเรียกแขกมีเพื่อนถามหลายคนแล้วฮะเรียกแขกหมายถึงอะไรฮะเพื่อประชาธิปไตยจงนอนตาหลับแล้วจงรอดูชัยชนะของพวกเราขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่มาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กปกป้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กำลังพูดในปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่ยังรากฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมาตลอดเวลาช้านานอย่าสร้างวัฒกรรมอย่าสร้างความดีเพื่อตบตาประชาชนกลับไปดูโครงการพระราชดำริสิว่าขาดทุนกี่โครงการกลับไปถามพี่น้องที่ได้รับโครงการพระราชดำริว่ายอมรับได้หรือไม่จากแต่ก่อนที่สามารถปลูกผักพึ่งพาตัวเองได้ตอนนี้ต้องกลายไปเป็นลูกจ้างโครงการหลวงนี่หรือคือการที่บอกว่าจะบริหารประเทศให้ยั่งยืนประยุทธ์ถ้าคุณฟังอยู่นี่ให้เกียรตินะฮะพูดคุณคุณต้องรู้ไว้ว่าคนที่ควรรับใช้คือประชาชนไม่ใช่กษัตริย์มีหลายคนบอกว่าอย่าพูดเรื่องสถาบันจะทำให้มวลชนน้อยลงแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่ามวลชนมีฉันทามติร่วมกันว่าเราต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หากท่านยังเป็นร่มโพร่มไทรให้กับประชาชนอยู่ขอท่านจงอยู่ในที่ที่เหมาะสมอย่ามากดขี่ข่มเหงราษฎรอีกเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกบุกไปแล้วแต่เกิดความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกเช่นเดียวกันขอเถอะครับค่าน้ำมันเครื่องบินเอามาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โรงแรมเอามาจ่ายพี่น้องที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการรัฐขอให้ท่านจงแสดงความเป็นหลักของประเทศนี้ด้วยการเสียสละเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากพี่น้องครับตอนผมเข้าไปอยู่ในคุกพี่น้องเชื่อไหมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเรื่องสถาบันเลยแต่เป็นคนในคุกที่วิจารณ์ให้ผมฟังครับพี่น้องครับท่านอธิบดีเรือนจำพิเศษมีโอกาสได้คุยเขาบอกผมว่าอย่างนี้ครับเป็นประโยคที่ติดใจผมมากเขาบอกว่าเวลาวันเกิดของพวกเราพวกเราจะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหมครับปล่อยสัตว์เพื่อทำบุญแต่วันเกิดกษัตริย์จะปล่อยคนเพื่อทำบุญมันเปรียบว่าอย่างไรครับมันหมายความว่าประชาชนเป็นสัตว์ใช่หรือไม่การประชาสัมพันธ์ของพวกท่านที่ทำมามันไม่มีค่าอีกแล้วเพราะพวกเราไม่ได้หมดศรัทธาแต่ไม่เคยศรัทธาเลยบอกไว้ตรงนี้ที่บอกว่าไม่ศรัทธาก็เพราะพฤติกรรมของท่านเองนั่นแหละคำถามมี3ข้อข้อที่1ใครฆ่าหล่อแปดข้อที่2ใครฆ่าพระเจ้าตากถ้าคุณบอกว่าพระเจ้าตากสติฟั่นเฟือนแล้วมึงฆ่าคนพ่อคนแม่เขาทำไมและข้อสุดท้ายใครสั่งอุ้มวันเฉลิมสามข้อที่ควรตอบกับประชาชนที่จริงมันมีอีกหลายๆข้อผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถสั่งการได้นอกจากว่าจะเหนือกว่ารัฐบาลแต่ก่อนการสร้างภาพลักษณ์ต่างๆค่อนข้างจะดีเป็นอย่างมาก2ทุ่มปุ๊บต้องเปิดข่าวในพระราชสำนักทุกวันนี้ข่าวในพระราชสำนักมีไม่ถึง5นาทีเพราะท่านไม่เคยประกอบราชกรณียกิจอะไรเลยกลับมาเถอะครับกลับมาให้พี่น้องสบายใจและกลับมาแล้วช่วยกักตัวด้วยเดี๋ยวประชาชนเป็นโควิดอย่าทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน
พราะคุณก็คนเราก็คนคนเหมือนกันอย่าทำตัวเหนือประชาชนอีกเลยเพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงหลายๆคนอาจเป็นห่วงลูกหลานแต่ผมจะบอกให้ทุกท่านสบายใจไว้อย่างนี้ว่าวันนี้ไม่ว่าจะเสียอิสรภาพหรืออย่างไรแต่ผมเชื่อมั่นในตัวมวลชนทุกคนว่าจะเดินหน้าเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพพวกเรากลับมาการปราศัยของผมของทนายอานนท์ของรุ้งปนัสยาอาจจะเป็นหลักฐานในการประกอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามหากจะสั่งขังพวกผมท่านขังได้แค่ตัวแต่ท่านขังอุดมการณ์กับหัวใจไม่ได้ผมเป็นคนระยองเป็นลูกพระเจ้าตากสินในเมื่อพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชให้กับประเทศได้ฉะไหนใดเราลูกพระเจ้าตากสินจะกอบกู้ความเป็นประชาธิปไตยให้พ่อแม่พี่น้องไม่ได้สุดท้ายพรุ่งนี้เรามีภารกิจกันตอนเช้าเพื่อเดินเท้าไปหาประยวยหัวคุดและเรารัฐบาลปาหีที่สืบชาติถือโทษอำนาจคสช.แดกเงินภาษีพวกเราเป็นว่าเล่นเบี้ยชราไม่มีจะจ่ายแต่จะมีปัญญาไปซื้อเรือดำน้ำพ่อมึงตายมึงจะซื้อไปลอยอาคารพ่อมึงเหรอฝากพ่อแม่พี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมผู้รักในอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่านพรุ่งนี้ย่ำรุ่งเราจะปักหมุดหมายว่าที่นี่คือสนามของราษฎรและจะเป็นหมุดที่สองหลังจากที่หมุดหายไปมันต้องการทำทุกอย่างเพื่อที่จะรบร้างคณะราษฎรแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ตามไม่ว่าจะขโมยหมุดหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ท่านปรีดีบอกว่ากูตายตาหลับแล้วพอลูกๆ กูตื่นรู้แล้วพอลูกๆ กูรู้แล้วว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศของใคร
ที่มันสามารถสั่งให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นฉันทามติเดียวกันว่าเราไม่ยอมรับอีกแล้วกับเผด็จการเราไม่ยอมรับอีกแล้วกับระบบศักดินาเราไม่ยอมรับอีกแล้วกับการเอื้ออำนาจให้พระมหากษัตริย์ปกครองแบบใช้อำนาจได้มากมายขนาดนี้และพี่น้องจงรู้ไว้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยจะต้องเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบสาธารณชนแบบสากลทั่วไปผิดก็ต้องติถูกก็ต้องชมแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ชมเลยขอบคุณทุกๆคนที่เดินทางมาวันนี้ไม่ว่าใกล้หรือไกลผมคนระยองขอเสียงคนระยองหน่อยได้ไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยตะวันออกอยู่ตรงไหนภาคตะวันออกอยู่ตรงไหนภาคใต้ภาคใต้อยู่ตรงไหนภาคใต้ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือภาคเหนือไปไหนมาไหนเดินดีๆนะเจ้าเพราะไม่งั้นระวังล้มเจ้าภาคกลางอยู่ไหนภาคกลางอีสานอีสานเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องว่าการพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์มันเป็นฉันทามติร่วมกันทั้งแผ่นดินว่ามันสมควรมันถึงเวลาต้องพูดแล้วคนที่เตือนเราว่าห้ามพูดถ้าไม่พูดตอนนี้จะพูดตอนไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราสู้มันต้องจบที่รุ่นเราครับฝากไว้ว่าฝากอีกแล้วฝากเยอะหน่อยฝากไว้ว่าขบวนการสบายเรียกร้องประชาธิปไตยขบวนการนี้จะไม่สำเร็จเลยสบัดกินหญ้ายังพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนหรือว่าหันมากินขี้แล้วสมบัติจงร่วมกันต่อสู้กับเผด็จการพ่อสมบัติสบายดีไหมเพื่อได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริงฮะพ่อสมบัติตายหรือยังและฝากอีกเรื่องแม่สมบัติไปนอนกับใครเมื่อคืนถ้าผมสมบัติเลยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมีคนบอกว่าเราจะไปเยี่ยมถ้าผมติดคุกผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องไม่ทิ้งผมนะครับพูดเรื่องการติดคุกขออีกนิดนึงหาพ่อไม่เจอเหรอสมบัติวันที่ตัดสินใจเข้าคุกคนที่ต้องขอบคุณมากที่สุดคือแม่แม่กระตุกต่อมเตือนสติของความเป็นนักสู้ด้วยการที่บอกว่า
มึงสู้ได้แค่นี้เหรอพ่อตายแล้วนะฮะนึกว่ามันหาพ่อไม่เจอก็จะบอกว่าที่อาตมาผมก็ได้พ่อมันถ้าแม่มันเคยอยู่แถวต้นมะขามสนามหลวงอ่ะมึงจะยอมพ่อมันก็อาจจะเป็นผมก็ได้นะเรียกร้องวันนั้นเมาแล้วยอมแพ้แค่นี้เหรอนี่เหรอที่มึงบอกว่ามึงเป็นนักสู้3ประโยคเท่านั้นตัดสินใจเข้าคุกกันดีไม่ยอมรับต่อความอายุติธรรมนั่นแหละครับมันใช่กว่าผมจะขึ้นมาสู่วันนี้ได้กำลังสำคัญมากๆคือแม่ของผมเพราะแม่บอกว่าถ้าไม่ครบร้อยคดีไม่ต้องกลับบ้านฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกที่จะไปพังรั้วธรรมศาสตร์แล้วได้คดีมาเพิ่มเพราะอยากกลับบ้านแล้วแต่การกลับบ้านต้องกลับไปพบชัยชนะกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณมากครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะกลับไปท่าแบดอาบน้ำนะแล้วจะมาใหม่ในย่ำลุ่งนะเพื่อมาปักหมุดคณะร่านร่วมกันนะครับสุดยอดมากต้องขออนุญาตเพื่อนๆจริงๆนะฮะโอ้โหยังไงล่ะลูกก็ยังไงแบตมันก็จะหมดแล้วครับได้แล้วแม่เมื่อกี้ตัดไปทิ้งแล้วผมก็สายไลฟ์ใหม่แบตเหลือร้อยเต็มทีแล้วเอาแบงค์ที่เตรียมมาก็เป็นเพลงรอใช้จนหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเลยฮะอาบน้ำแล้วก็พาเพื่อนไปอาบน้ำด้วยไม่ต้องแบกความรักความเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกัน3 4คนแล้ววันนี้มีเพื่อนมาอยู่ด้วย4คนนี่เดินอุตส่าห์ไปร้องเพลงมาให้ต่างจังหวัดที่มาอยู่ด้วยกัน4คนนะพาเพื่อนไปอาบน้ำเอาแต่ใจปะบอกว่าไม่มีใครส่งให้ก็อ่ะเรียกร้องเองและต่อไปครับขออนุญาตจริงๆนะครับเพื่อนต่อเนื่องเลยอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้นะครับขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะฮะว่าจะกลับบ้านนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยววันนี้เช้าผมจะมาไลฟ์สดให้ชมกันใหม่นะขออินฟอร์มนิดนึงค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับขณะนี้นะครับติดตามกันโดยตลอดนะที่อยู่เพื่อนกันของเราเนี่ยค่ะมีธุระต้องการกลับก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้เนี่ยช่วยกันโฆษณาไปด้วยนะฮะหมายเลขบัญชีนะฮะสาขาที่รับบริจาคเพื่อเป็นข้าวเป็นน้ำให้กับใช้ไปแล้ว 30,000 กว่าแต่มันยังเหลือพรุ่งนี้ที่จะได้เข้ากล่องนะพรุ่งนี้ที่สั่งไว้แล้วคือเข้ากล่อง400กล่องเราจะมีมาพรุ่งนี้เช้ากับน้ํา30ลังนะ30ลังจะมีมาแต่ไม่เพียงพอหรอกฮะถ้ามีใครจะบริจาคก็ยินดีนะครับเพื่อนๆก็ช่วยโฆษณาให้ด้วยนะฮะเอามาช่วยเหลือพี่น้องเรานะฮะมาเป็นแรงและต่อสู้กันต่อไปนะฮะมันเหลือสำรองเมื่อเย็นที่ผมโอนไปยังเหลืออีก 3,600 อยู่แต่ตอนนี้ก็มีโอนเข้ามาบ้างอีกบ้างไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับก็จะรับไปเรื่อยๆแหละจนฝ่าการชุมนุมนี้จะจบแหละนะฮะก็เป็นห่วงว่าเรื่องอาหารการกินนะครับน้ำท่านะครับขอบคุณเพื่อนที่มาติดตามรับชมนะครับผมขออนุญาตปิดไว้สดเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวว่าปลุกน้องที่รอจนจะหลับแล้วคนเดี๋ยวกลับไปที่นู่นกันอาบน้ำป่ะเดี๋ยวกลับอาบน้ำกันเก็บของนะโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมลาแล้วจริงๆ